เมื่อไม่นานมานี้นะครับผมเห็นมีคนเอาน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยไปฉีดกำจัดเชื้อราในต้นพืชนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องนี้นะครับว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ก่อนที่จะมาคุยกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตล้างห้องน้ำสักพักหนึ่งก่อนนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมได้ยินมาสักประมาณเมื่อเดือนที่แล้วนะครับว่ามีการเผยแพร่รูปในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับว่ามีเกษตรกรบางท่านนะครับเอาน้ำยาล้างห้องน้ำหรือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันอยู่ในห้องน้ำเนี่ยเอาไปฉีดพ่นในต้นพืชนะครับในการที่เราจะกำจัดโรคเชื้อราหรือแบคทีเรียวันที่ผมเห็นภาพนี้ครั้งแรกผมก็คิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ทำเพื่อให้ความสนุกสนานความตลกหรือเปล่าเอาแต่พอไปดูที่ขวดแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่เพราะไอ้น้ำยาล้างห้องน้ำพวกนี้ในฉลากเองเนี่ยบางยี่ห้อเขาจะเขียนว่าสามารถกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียได้ฉะนั้นก็คงจะมีเกษตรกรที่เห็นฉลากตรงนี้ปั๊บก็คิดว่าเอ๊ะมันอาจใช้ประโยชน์ได้นะแล้วก็มันก็ถูกด้วยเขาก็คงจะมีการเอาไปฉีดพ่นกันถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกแล้วมีการฉีดพ่นจริงๆสำหรับผมนะผมมองว่าถ้าเขาทำจริงๆนะผมก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นคนช่างสังเกตนะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยผมเห็นสารประเภทนี้เขียนว่ากำจัดเชื้อราแบคทีเรียเนี่ยผมยังไม่เคยรู้สึกว่าเออเราน่าจะเอาไปลองฉีดต้นไม้นะลองเชื่อมโยงดูซิว่ามันสามารถกำจัดได้หรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาน้ำยาล้างห้องน้ำไปฉีดได้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมอันดับแรกนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในตัวน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยมันประกอบไปด้วยกรดต่างๆหลายๆตัวเท่าที่ผมดูในฉลากนะครับก็จะเป็นกรดไฮโดรคลอริกกรดซิตริกและกรดแลคติกซึ่งแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะมีสูตรผสมของกรดพวกนี้กับตัวผสมตัวทำละลายอื่นๆอีกหลายๆตัวนะครับแตกต่างกันไปหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าน้ำยาล้างห้องน้ำที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมีส่วนผสมของอะไรบ้างทีนี้ผมก็ไปหาข้อมูลว่าเชื้อราในห้องน้ำเนี่ยหรือแบคทีเรียที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยมันเป็นเชื้อราประเภทไหนปรากฏว่าเชื้อราและแบคทีเรียที่อยู่ในห้องน้ำที่เราใช้ไอ้พวกน้ำยาล้างห้องน้ำกำจัดเนี่ยไม่ตรงกับเชื้อราและแบคทีเรียที่เกิดที่ต้นพืชนะครับเพราะเชื้อราที่เกิดกับต้นพืชหรือแบคทีเรียที่เกิดกับต้นพืชนะครับมันต้องการสภาวะอากาศอุณหภูมิและอาหารที่ไม่เหมือนกับเชื้อราที่อยู่ในห้องน้ำมันเลยเป็นเชื้อราและแบคทีเรียอีกตระกูลหนึ่งฉะนั้นก็สรุปง่ายๆก็คือในเมื่อเชื้อสาเหตุของการเกิดรากับสารเคมีที่เราเอาไปกำจัดเชื้อราที่เป็นน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยมันไม่ตรงกันก็มีความเป็นไปได้ที่ไม่สามารถจะกำจัดเชื้อราในแปลงปลูกพืชของเราได้นะครับฉะนั้นการฉีดพ่นเนี่ยก็อาจจะเสียเปล่าแต่ก็ไม่เชิงว่ามันจะไม่ได้ผลสักทีเดียวนะครับเพราะว่ามันจะมีกรดบางตัวในน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยในอดีตเนี่ยมันเคยเป็นสารกำจัดโรคพืชมาก่อนแล้วพอมันมีงานวิจัยสารเคมีตัวใหม่ๆขึ้นมาแทนที่ปั๊บไอ้กรดตัวเนี้ยมันก็ลดบทบาทและความสำคัญลงปัจจุบันก็เลยไม่ได้ถูกใช้ในวงการเกษตรและมีงานวิจัยอีกต่อมานะครับเพราะมันมีสารเคมีที่ดีกว่าแต่ถ้าจะมาถามผมว่ากรดตัวนั้นเป็นตัวไหนนะครับขอไม่บอกนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเกิดการเอาไปฉีดพ่นกันอีกเลือกซื้อสารเคมีที่มันถูกต้องแล้วก็มีการรับรองหรือใช้งานอย่างถูกต้องน่าจะเหมาะสมมากกว่าแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าไม่เชื่อเฮ้ยนะเห็นก็ทำแล้วก็ได้ผลผมไม่ทดลองให้นะครับสารเคมีที่มันมีอยู่ในวงการเคมีเกษตรเนี่ยมันมีเยอะมากพออยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปคิดค้นอะไรแบบนี้แต่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับที่การที่ใครสักคนหนึ่งสังเกตดูว่าไอ้ของรอบตัวเราเนี่ยมันสามารถจะฉีดพ่นได้จริงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้ห้ามนะครับในการที่เราจะทดลองอะไรใหม่ๆแต่ว่าอยากให้คิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และมีหลักการนิดนึงนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าสารเคมีที่เราจะไปพ่นเนี่ยมันคืออะไรแล้วโรคที่เกิดกับพืชมันเป็นโรคอะไรและตั้งสมมติฐานว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะฉีดพ่นแล้วกำจัดโรคได้แล้วก็ทำการทดลองในแปลงที่มีโรคพืชเราก็เลือกใช้สารเคมีสมมติว่าเรามีน้ำยาล้างห้องน้ำอยู่3ยี่ห้อนะครับเราก็ทดลองทั้ง3ยี่ห้อแล้วก็ทดลองแต่ละอัตราของแต่ละยี่ห้อนะครับแล้วค่อยเก็บผลการทดลองแล้วมาวิเคราะห์แล้วก็ทำซ้ำอีก 2-3 ฤดูซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการคร่าวๆที่คล้ายกับที่บริษัทเคมีเกษตรเขาขึ้นทะเบียนเวลาที่เขาจะเอาสารเคมีเกษตรมาขายให้กับเรานอกจากนี้นะครับที่เราเขาจะต้องทำการทดลองฉีดพ่นอย่างที่ผมว่าเขายังต้องวิเคราะห์เรื่องความปลอดภัยกับคนฉีด
นะครับความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและการตกค้างในสภาวะแวดล้อมและอื่นๆอีกมากมายนะครับกว่ามันจะเป็นสารเคมีเกษตรในขวดมาให้กับทุกคนได้ใช้แต่อันนี้ก็อยากจะเตือนไว้นะครับสำหรับข้อควรระวังในการที่เราจะทดลองอะไรแบบนี้นะครับผมอยากให้ทดลองในพื้นที่น้อยๆปริมาณน้อยถ้าจะทดลองจริงนะครับเพราะว่ากรณีแบบนี้ถ้าเกิดกรณีพืชผลทางการเกษตรของเราเอาอะไรก็ตามไม่รู้ไปฉีดพ่นเนี่ยแล้วเกิดผลเสียหายกับผลผลิตเนี่ยเราไม่สามารถไปเรียกร้องเอาจากใครได้นะครับเพราะว่าน้ำยาล้างห้องน้ำอะไรพวกนี้เขาไม่ได้ระบุมาให้เราฉีดต้นไม้นะครับแต่ฉีดไปตายเราก็เรียกร้องอะไรไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการทดลองของเราเองข้อที่สองนะครับคือเราไม่รู้นะครับว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีกับสารเคมีตัวอื่นหรือเปล่าครับบางตัวอาจจะเกิดเป็นแก๊สขึ้นมานะครับสูดดมอาจจะมีอาการโดนผิวหนังอาจจะมีการพุพองนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับที่พูดทั้งหมดเนี่ยนะครับผมไม่ได้สนับสนุนนะครับให้เอาสารเคมีแปลกๆหรืออะไรพวกนี้ไปฉีดพ่นในต้นพืชนะครับไม่ใช่เฉพาะน้ำยาล้างห้องน้ำอย่างเดียวนะครับรวมทั้งพวกผงชูรสพวกน้ำตาลเกลือยาสีฟันและอะไรอื่นๆอีกมากมายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่สนับสนุนวิธีการนี้นะครับเพราะว่าอันดับแรกเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เราไม่ได้ทำการทดลองอย่างถูกต้องเราทำการทดลองการแบบทดลองแล้วเราคิดไปเองว่ามันจะได้ผลอย่างนั้นนะครับอัตราก็ไม่รู้ได้ผลจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วข้อสำคัญนะครับอีกอย่างนึงเวลาที่เราฉีดพ่นนะครับเกษตรกรส่วนมากเนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีเกษตรตัวเดียวในการฉีดพ่นฉะนั้นเราฉีดไอ้นี่ไปบางทีพวกนี้ไม่มีผลหรอกครับบางทีสารเคมีเกษตรที่ถูกต้องมันออกฤทธิ์แต่ว่าปรากฏว่าพอเราไปฉีดพ่นปั๊บมันตายเราก็ไปอนุมานว่าไอ้พวกนี้ได้ผลซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับถ้าอยากจะรู้ว่ามันได้ผลจริงๆหรือเปล่านะครับไม่ว่าเราจะซื้ออะไรมาหรือจะใช้อะไรพวกนี้หรือจะไปซื้ออะไรมาก็ตามนะครับอยากรู้ว่ามันได้ผลดีจริงวิเศษอย่างที่เขากล่าวอ้างกันหรือเปล่าเนี่ยฉีดเดียวๆครับอย่าเอาไปรวมกับอย่างอื่นแล้วเราจะรู้นะครับว่าได้ผลจริงๆหรือเปล่าเชื่อผมนะครับว่าสารเคมีเกษตรที่ขายๆอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีพอแล้วอีกอย่างนะครับผู้ผลิตที่เขาผลิตไอ้ของพวกนี้ออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตมาเพื่อให้เราใช้ในแง่ของการเกษตรฉะนั้นถ้าเกิดผลผลิตเสียหายเราไปเอาผิดอะไรเขาไม่ได้เราต้องรับผิดชอบเองเต็มๆ 100% ก็ฝากเอาไว้ในช่วงท้ายนะครับคนที่ทำอาชีพเกษตรนะครับผมอยากให้เวลาเลือกซื้อเลือกใช้สารเคมีเกษตรก็เลือกใช้สารเคมีที่มันมีการทดลองถูกต้องและมีการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเยอะมากแล้วราคาก็ไม่ได้สูงมากมายอะไรนะครับแล้วพวกนี้เนี่ยเขามีการทดลองมาแล้วว่าใช้ได้ผลดีจริงๆนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทดลองเองด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอของผมในวันนี้เนี่ยนะครับจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ทำอาชีพเกษตรนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ